แต่ไม่กังวลว่าจะโดนปรับออกจากการเป็นพรรคร่วมนะครับเราทำงานเรามาเป็นนักการเมืองเนี่ยครับเราต้องพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและแง่ลบมาทำงานเป็นในฐานะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในของแต่ละพื้นที่สำคัญที่สุดจะต้องตอบโจทย์เลยทำงานที่ประชาชนหรือไม่ไม่ใช่ว่าพอเรามาทำตั้งใจทำงานให้พี่น้องประชาชนแล้วก็กดเกณฑ์แห่งการเมืองมาทำลายเราก็อย่าไปเสียใจเพราะเราทำดีที่สุดแล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะต้องมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพลังประชารัฐอาจจะถูกตั้งเป้าเป็นพรรคการเมืองแรกตอนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับท่านธรรมนัสครับไม่มีครับแล้วผมในฐานะเป็นเลขาพรรคและผมกับท่านเชื่อว่าพระเจ้าว่าไม่ได้ดีกับการจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคร่วมมาตลอดเพราะนั้นผมว่าไม่มีใครมีข้อมูลเชิงลึกเท่ากับท่านเชื่อว่ากับผมและเราไม่อยากจะมีพรรคจัด